รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคุณผู้ชมเปิดมาวันแรกของสัปดาห์นี้เราจะมาสนุกกันต่อกับเหล่าน้องๆ BNK48 ซึ่งกำลังถึงคิวการดวลกันของน้องไข่มุกและก็น้องเจนนั่นเองครับมาลุ้นกันเลยครับว่าสาวสวยคนไหนจะได้เข้ารอบเป็นคนต่อไปครับตอนนี้นะฮะมาสู่คู่ที่3นะครับของการแข่งขันในรอบแรกนะครับเป็นการเจอกันของน้องไข่มุกเฮ้ยอะไรอ่ะเพนกวินไงเพนกวินเพนกวินหมายถึงคุณรู้ไหมว่าใครเป็นเจ้าของเพนกวินตัวนี้ใครครับคุณมาโชว์ตัวหน่อยมานี่ดูมานี่ทีมงานทีมงานเราทีมงานเราทีมงานเราทีมงานคุณเป็นโอตะเหรอครับครับผมคุณคามิโอชิใครครับน้องไข่มุกครับแล้วคุณไปดูไปเชียร์น้องเขาบ่อยไหมไม่ค่อยได้ไปติดงานฮะคอนเซปต์น้องเขาคืออะไรน้องไข่มุกคือเพนกวินครับรักกันรักกันพี่ก็เป็นโอชิเราเหมือนกันอ่ะยังไงน้องเขาฉายาอะไรสล็อตเกมสบายดีนะครับทำหน้าไม่เหมือนเลยแจ็คมันเหมือนโรคจิตมากกว่าตอนนี้หยอกเล่นหยอกเล่นหยอกเล่นสล็อตน้องเจนสล็อตเจอเพราะฉะนั้นนะครับศึกนี้เป็นศึกระหว่างสล็อตกับเพนกวินนะฮะจะมาเจอกันมาดูกันว่าใครจะผ่านเขาเรื่อไปนะครับเริ่มต้นทั้งคู่จะมีคนละ 5,000 คะแนนครับแล้วต้องลงตรงกลางมาคนละ 1,000 คะแนนนะฮะแล้วรหัสภาพของเราขอไปครับคุณแจ็ครหัสภาพจากลินจิมินรออยู่แล้วครับถ้ารหัสภาพพร้อมแล้วนะครับข้อแรกมี4พยางค์นะครับรหัสภาพมาไข่มุกตอบว่าตาบอดได้แว่นค่ะตาบอดได้แว่นใช่ไหมอ่ะเก่งมากนะครับถูกต้องเจนนิสก็ได้เหมือนกันตอบได้เหมือนกันนะครับมันเป็นสำนวนไทยค่ะใช่เป็นสำนวนไทยคุณแจ็คตาบอดได้แว่นแปลว่าอะไรครับคุณแจ็คตาบอดได้แว่นเป็นสำนวนไทยใช่ไหมครับแปลว่าน้องก็น่าจะรู้แปลว่าอะไรครับได้ของที่ไม่จำเป็นกับที่ตัวเองได้กันอีกก้อนเลยอ่ะเหมือนกับไอ้พวกเสื้อสวยๆรองเท้าดีๆเนี่ยมันไม่เหมาะกับคุณเลยมันมาจากหัวร้านได้หวีตาบอดตาบอดได้แว่นนะเจนนิฟที่ฉลาดมากฉลาดมากหนูโตในมหาวิทยาลัยไหนคะยังไม่เข้ามหาลัยค่ะยังไม่เข้ามหาลัยแต่ดูฉลาดมากเก่งมากเก่งจริงดูเฉลยนิดนึงภาพแรกเป็นสัญลักษณ์ของคนตาบอดนะครับภาพที่สองได้สุดท้ายแว่นนะครับเป็นตาบอดได้แว่นข้อนี้2,000เป็นของไข่มุกเก่งมากก็เรียกว่าจิ๋วแต่แจ๋วเห็นไหมตบปุ่มแทบแตกอย่างนี้ไวมากไวมากแรงมากเลยนะฮะเจนครับเรามีอยู่4,000นะครับเราจะสู้ที่เท่าไหร่ดีครับโอเค 2,000 นะครับข้อนี้จึงมีมูลค่าทั้งหมด 4,000 คะแนนครับมี3พยางค์นะครับถ้าพร้อมแล้วรหัสภาพมาอุ้ยปูเป้สตีลนะครับโอ้โหยอดเก่งกดด้วยความมั่นใจเก่งสองคนยังเหวออยู่นะครับสองคนยังเหวฟังคำใบ้ดีครับภาพแรกนะครับเป็นสัตว์ชนิดใดครับ
และลำตัวของมันเป็นยังไงภาพที่2คืออะไรครับตรงตามรูปเลยฮะเอามารวมกันนะครับภาพแรกภาพแรก2พยางค์ภาพหลัง1พยางค์อุปกรณ์การช่างอ่ะเรียกว่าอะไรครับภาพแรกมันคือสัตว์ชนิดใดครับแล้วลำตัวมันเนี่ยไม่ทึบเนี่ยไข่มุกนะฮะตอบว่าอบอบใส่ไม้ค่ะไข่มุกไข่มุกดีดีดีไอ้เคตอบว่าอบใส่ไม้ค่ะอบใส่ไม้เขาไม่ผิดนะเอ้าก็ได้นะเกือบได้เด็กๆอาจจะเรียกงั้นก็ได้เด็กๆผมก็เรียกอย่างนั้นแต่ยังไม่ใช่ครับเกือบถูกเกือบถูกเกือบถูกเจนเจนเร็วนะสี่วิเจนกดเจนกด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 เออกดเจนตอบว่ากบใส่ไม้กบใส่ไม้นะครับผมกบใส่ไม้เป็นคำตอบที่ถูกต้องเฮ้ยอะไรอ่ะดูหน้าปูเป้ดูหน้าปูเป้ปูเป้ได้ไหมครับปูเป้ปูเป้กบใส่ไม้ได้ไหมครับกบใส่ไม้อะครับไข่มุกกลับมาที่ไข่มุกดีกว่ากบใส่ไม้ใส่ไม้คุณถามไข่มุกสิอะไรคืออบใส่ไม้ครับชอบไปถึงกบมันร้องอบอบหรือเปล่าเออตอนเด็กเราก็เรียกงั้นไงใช่ค่ะคุณอบไงคุณอบคุณอบคุณอบใส่ไม้กบกบมันร้องอะไรอบอบม้าร้องไงแพะร้องไงม้ากับแพะร้องโอ้ยอะไรอ่ะโอ้ยน่ารักอ่ะไม่เอาโอเคโอ้ยคุณเก่งคุณเก่งภาพแรกนะครับเป็นภาพของกบนะครับซึ่งลำตัวใสนะครับภาพสองเป็นไม้ก็เลยกลายเป็นกบใสไม้นะครับข้อนี้น้องเจนได้คะแนนไปตอนนี้น้องเจนมีอยู่ 6,000 ครับไข่มุกมี 4,000 ไข่มุกสู้ที่เท่าไหร่ดีครับเพราะฉะนั้นข้อนี้นะครับแข่งกันที่ 4,000 คะแนนครับและมีทั้งหมด3พยางค์ด้วยกันถ้าพร้อมแล้วรหัสภาพมาตุ๊บตับตุ๊บตับนะครับและไข่มุกเป็นคนที่กดได้ก่อนไข่มุกตอบว่าลอยกระทงเย้ลอยกระทงถูกต้องแม่วันนี้ทำงานมีความสุขจริงทำไมฮะสดใสสดใสสดใสโอเคลูกโป่งกำลังลอยนะครับภาพ2หน้าเป็นกระสุดท้ายธงครับเป็นลอยกระทงนะฮะข้อนี้ไข่มุกได้คะแนนไปคุณซาร่าคุณยังงงอยู่เลยนั่นหรือไงโอ๊ยไม่งงครับลอยกระทงง่ายได้ได้ได้อยู่สบาย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 นะสบายน้องเจนครับตอนนี้เราโดนกลับไปนำแล้วเราสู้ที่เท่าไหร่ดีครับ3 3เลย3เลย3เลย3 4,000 4,000 4,000 4,000อันนี้สลับจริงๆด้วยเขาเรียกว่าช้าแต่ชัวร์พูดสวยมากซาร่าโอเคข้อนี้น้องเจนเรียกที่ 2,000 คะแนนนะครับผมข้อนี้สู้กันที่ 4,000 คะแนนครับและมีทั้งหมด2พยางค์ครับพร้อมแล้วรหัสภาพมาไข่มุกตอบว่าเปี่ยมล้นค่ะโอ้เปี่ยมล้นเป็นคำตอบที่ถูกต้องข้อนี้ไม่ต้องยากเพราะว่าเพื่อนเราถ้าเราตอบไม่ถูกเราจะถูกเลิกครบนะครับภาพแรกต้องเปี่ยมภาพที่2นะครับน้ำล้นเป็นเปี่ยมล้นข้อนี้ 4,000 เป็นของไข่มุก
จนเหลือ 2,000 แล้วตอนนี้นี่ 2,000 แล้วตอนนี้มูลค่า 2,000 คะแนนนะครับข้อนี้นะครับมีทั้งหมด2พยางค์นะครับแข่งกันที่ 2,000 คะแนนนะฮะรหัสภาพมาตอนนี้โอกาสที่น้องไข่มุกจะได้เข้ารอบมีสูงมากเลยครับแต่ว่าใครที่คามิโอชิน้องเจนนี่ต้องเอาใจช่วยกันตอนในช่วงหน้าว่าเธอจะสามารถถอดรหัสภาพนี้ได้หรือไม่ครับสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลิ้นจือมินสถานีบริการน้ำมันพีที2พยางค์นะครับแข่งกันที่ 2,000 คะแนนนะฮะรหัสภาพมาแล้วนะครับและไข่มุกตอบว่าเป็ดเก้าเก่าเป็ดไม่ทำพยางค์ทำพยางค์ไม่ใช่คำหวนเฮ้ยหมดเวลาครับต่อครับผมตอนนี้เจนนิสครับกดเซฟไว้นะฮะเจนรอฟังคำใบ้นะครับเป็ดอะไรเป็ดอะไรเป็ดอะไรเจนภาพแรกตัวอะไรครับภาพที่สองเนี่ยเวลา9เนี่ยเขาเรียกอีกอย่างว่าอะไรครับเออเจนตอบว่าเป็ดย่างเป็ดย่างเป็ดย่างเป็นคำตอบที่ถูกต้องเจนนิสได้แล้วนี่เป็ดย่างเหมือนกันนะครับแต่ยังไม่ได้ตังค์โอเคภาพแรกเป็ดครับ2ย่าง9นะครับผมเป็ดย่างและผู้ที่ได้คะแนนไปน้องเจนตอนนี้น้องเจมีอยู่ 3,000 ครับส่วนไข่มุกนะฮะมีอยู่ 7,000 ไข่มุกเราเรียกเท่าไหร่ดีครับ 3,000 ไปเลย 1,000 แล้วกันค่ะเอา 1,000 เองยังอยู่กับน้องนานๆอ๋ออยู่กับน้องนานรักกันรักกันรักกันดีๆครับนะครับได้ครับข้อนี้นะครับจึงมีมูลค่าอยู่ที่ 2,000 คะแนนครับและมี3พยางค์นะฮะรหัสภาพมาครับเบียนเคนี่มือหนักทุกคนตกตุ้งตุ้งคำใบ้ครับฟังคำใบ้ให้ดีนะครับภาพแรกที่วงไว้เนี่ยมันเป็นเข็มอะไรครับภาพที่สองที่วงไว้มันต่างจากอีกแก้วหนึ่งยังไงครับโอ้ยไข่มุกครับตอบว่าวิสัยทัศน์ค่ะวิสัยทัศน์ถูกต้องเชิญปางเชิญปางตอบได้ไหมครับเหมือนกันค่ะวิสัยทัศน์ค่ะมีใครตอบเกือบไปแล้วคุณไข่ความจริงแล้วเนี่ยน้องบีเอ็นเคก่อนลงทำเป็นแบบว่าไม่มั่นใจครับลงมาตอบได้หมดไม่เหมือนไอ้แจ็คมั่นใจตลอดใช่แล้วเป็นไงครับตอบได้ไหมโง่มากเป็นเข็มวินาทีครับสองใสนะฮะสุดท้ายทัศน์ดอกไม้นะครับผมรวมเป็นวิสัยทัศน์นะครับข้อนี้น้องไข่มุกได้ไป 2,000 คะแนนเจนครับเรามี 2,000 ครับเราจะสู้ที่เท่าไหร่ดีครับ 1,000 ค่ะ 1,000 คะแนนโอเคข้อนี้ครับสู้กันที่ 2,000 คะแนนครับและมี3พยางค์นะครับ3พยางค์นะฮะดูให้ดีนะครับรหัสภาพ
มาคนซิลครับน้องออนนะครับเฮ้ยตรงง่ายๆตรงง่ายๆฟังคำใบ้จากน้องแจ็คให้ดีครับรูปแรกนะครับผมเขาเรียกว่าอะไรครับขาวๆเนี่ยเรียกว่าอะไรครับแล้วนะครับผู้หญิงนะฮะพูดกับผู้ชายว่าตรงไปแล้วเลี้ยวขวาเขาเรียกอะไรครับเฮ้ยเจนภูมิใจอ่ะไม่รู้เรื่องถ้าตอบถูกนะฮะจะตีตื่นขึ้นมาตอบว่าจอบอกทางจอบอกทางยังไม่ใช่ครับน้องไม่ผิดหรอกพี่ใบผิดเองไข่มุกเอาอย่างนี้ภาพแรกเนี่ยมันไม่ใช่จอครับมันคืออะไรเวลาเราขับรถบนทางด่วนอย่างเงี้ยเราเห็นอะไรใหญ่ๆครับเขาเรียกว่าอะไรครับไม่ใช่จอเรียกว่าอะไรไข่มุกตอบว่าป้ายเป่าลงเดี๋ยวๆน้องไข่มุกจะอธิบายที่ตอบงั้นเพราะว่าอะไรครับป้ายมันว่างเปล่าแล้วผู้หญิงเขาหลงทางอยู่ค่ะเป็นคำว่าป้ายเป่าหลง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 ถูกไหมครับพี่บอยถูกไหมฮะยังไม่ใช่ครับแน่นอนนะครับผมข้อนี้สิทธิ์ตอบตรงเป็นของน้องออนนะฮะน้องออนตอบว่าป้ายบอกทางค่ะป้ายบอกทางคำตอบนั้นถูกต้องขอบคุณนะป้ายเป่าหลงภาพแรกนะครับเป็นภาพของป้ายนะครับผมและภาพที่2เนี่ยเขากำลังบอกทางอยู่นะฮะกลายเป็นป้ายบอกทางครับข้อนี้นะครับ 2,000 บาทเป็นของน้องออนเกือบไปแล้วนะครับครับแอป SCB Easy นะครับเป็นทุกอย่างเพื่อคุณก็เลยยังไม่ได้จ่ายนะครับครับผมข้อนี้มีคนสติลได้ไปอ่ะเจนเรามีอยู่ 1,000 นะฮะต้องลงหมดหน้าตักเท่าที่มีอยู่เลยนะครับข้อนี้มูลค่า 2,000 คะแนนน้องเจนต้องตอบให้ถูกนะครับเพื่ออยู่ต่อนะครับน้องเจนได้ยินพี่ใช่ไหมครับ น้องเจน 2,000 คะแนนและข้อนี้4พยางค์ครับกระดาษภาพมาและรหัสภาพนี้จะเป็นรหัสภาพสุดท้ายของน้องสล็อตเจนหรือไม่ช่วงหน้าเรากลับเอาใจช่วยเธอกันสักครู่เดียวครับสนับสนุนโดยโอวันตินสบู่เบนเน็ต CNE ต้นแบบสบู่จากธรรมชาติสี่พยางค์ครับกระดาษภาพมาเจนบอกว่าอยากอยู่ต่อและเจนตอบว่าบินพอกหางหมูค่ะเด็กพ่อขางหมูอยู่ต่อโอ้ยคู่นี้เก่งอ่ะสูสีนะครับสูสีสูสีตอบได้กันทุกคนมีคนฟิลกันแบบว่าลืมเลยนะครับภาพแรกเป็นรูปดินภาพที่สองพอกหน้าครับสุดท้ายหางหมูนะครับรวมเป็นดินพอกหางหมูข้อนี้2,000คะแนนเป็นของเจนไม่ยอมไปง่ายถูกต้องครับผมเพราะนั้นข้อนี้ไข่มุกจะเป็นคนที่เรียกคะแนนครับว่าจะแข่งที่กี่คะแนนดีครับ1,500 บาทค่ะไม่ได้ครับไม่มีได้เป็นหลักพันเป็นหลักพันน่า 1,000 ค่ะอ่ะ 1,000 คะแนนนะครับข้อนี้นะครับแข่งกันที่ 2,000 คะแนนนะครับและมี3พยางค์พร้อมแล้วรหัสภาพมา
อ้าวมีคนสตีลนะครับภาพแรกคือสัตว์ชนิดใดครับและภาพที่2คนเสื้อน้ำเงินเนี่ยเขากำลังทำอะไรอยู่ครับเขาเรียกว่าอะไรน้องเจนตอบว่าหมูสไลด์เฮ้ยนึกว่าจะได้คำตอบอะไรแปลกๆมาอีกใช่นะครับหมูตะแคงใครหมูตะแคงครับเมื่อกี้ใครหมูตะแคงหมูสไลด์ถูกต้องตอนแรกเขาว่าเป็นหมูสกัดหมูสกัดจริงหรอภาพแรกเป็นรูปหมูครับภาพที่สองนะฮะเขากำลังสไลด์บอลอยู่รวมเป็นหมูสไลด์ครับน้องเจนได้เป็น 2,000 คะแนนเจนมาแล้วเจนมากลับไปกลับมานะฮะตอนนี้ไข่มุกมี 5,000 เจนมี 3,000 ครับไข่มุกสู้ที่เท่าไหร่ดีครับสองพันคะแนนโอเคนะแหมคู่นี้สู้กันมายาวนานมากทีเดียวครับซึ่งน้องเจนก็ยังหนังเหนียวไม่ยอมให้น้องไข่มุกนั้นปิดเกมได้ง่ายๆเลยครับแต่เดี๋ยวไว้วันพรุ่งนี้เราจะกลับมาเอาใจช่วยพวกเธอกันต่อว่าผลสุดท้ายแล้วใครจะได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปพบกันเวลาเดิม5 โมงเย็นกับดาวินชีเกมทอดรหัสวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะตอนนี้บ๊อบเบี้ยก็อยู่ที่ปั๊มน้ำมันพี่วันนี้ป๊อบเบี้ยและทีมงานพร้อมจะมาแจกโชคให้กับทุกคนแล้วค่ะเฮ้ hey! ไปดูกันเลยวู้สวัสดีค่ะจากรายการดาวินชีเกมทอดรหัสนะคะวันนี้มาเติมน้ำมันอะไรเท่าไหร่คะ95ครับเต็มถังครับผมเต็มถังปกติเท่าไหร่คะประมาณ105 บาทเดี๋ยวหนูให้200ไปเลยอยากเติมด้วยฟรีไหมคะโอ้สุดยอดสุดยอดเชิญมาเล่นเกมด้วยกันเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะภาพอะไรคะแปลงฟันยังไม่ถูกค่ะเขาแปลงด้านไหนคะดูดีๆค่ะแปลงในแปลงในยังไม่ใช่ค่ะแต่ใกล้แล้วค่ะมีฟันข้างบนกับฟันอะไรคะฟันล่างแปลงสีฟันเหรอแปลงล่างแปลงล่างถูกต้องค่ะโอ้สุดยอดเลยพีทีเติมน้ำมันให้ฟรีๆไปเลยนะคะถ้าอยากเป็นผู้โชคดีแบบนี้เจอกันที่ปั๊มพีทีทั่ว